พบกับเราครับกับรายการยี่ลี่คารุสาครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เชียงใหม่เราอยู่กันที่หอประชุมทีมกอรัสมีโชคนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแสดงความดีกับคุณบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตนะครับกำหนดการเข้านี้ครับมันมีอะไรบ้างครับกำหนดการเข้านะครับพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีราชสยามกุฎราชกุมารนะครับกับท่านท่านนิยมบัตรนะครับให้กับคุณบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตนะครับในระหว่างที่14-17กันยายนนะครับมีทั้งหมดกี่สถาบันครับภาคเหนือของเรานะครับมีทั้งหมด8สถาบันนะครับและกำหนดการช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสยามกุฎราชกุมารนะครับจะพระราชทานปริญญาบัตรให้กับคุณบัณฑิตมหาบัณฑิตชาวบัณฑิตครับและการเป็นผู้รอบครับ
ครับเราอยู่กันที่หอประชุมทีมกอลัสสิริโชคนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแสดงความดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตนะครับกำหนดการเข้านี้ครับมันมีอะไรบ้างครับกำหนดการเข้านะครับพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีราชสยามกุฎราชกุมารนะครับจะพระราชทานธนียบัตรนะครับให้กับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตนะครับในระหว่างที่14ถึง17กรกฎาคมครับพุทธศักราช 2,556 มีทั้งหมดกี่สถาบันครับภาคเหนือของเรานะครับมีทั้งหมด8สถาบันนะครับและกำหนดการช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสยามกุฎราชกุมารนะครับจะพระราชทานธนียบัตรให้กับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตครับและก็จะเป็นงานชอบในการประชุมครับวันนี้เราอยู่กับดุษฎีบัณฑิตครับที่เอกสารก็อยากถามว่าบรรยากาศภายในการรับปริญญานี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเมื่อเข้ามาแล้วก็เห็นบรรยากาศเป็นความเป็นกันเองมีความชื่นมื่นจากญาติผู้ใหญ่ผู้สูงวัยพร้อมแล้วก็โลกแสดงความยินดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นดีแล้วประวัติย่อของท่านนะครับประวัติย่อของผมชื่อจรัญนามสกุลดำรงรัตน์เป็นคนกำแพงเพชรโดยกำเนิดนะครับผมเรียนจบชั้นสูงสุดของกาแฟเพชรสมัย50กว่า60ปีก็คือมัธยมปีที่6ถ้าเรียกอย่างนี้ก็เรียกว่าเกรด10นะครับแต่ในผมก็ไม่ได้เรียนอะไรไปประกอบอาชีพทำธุรกิจหลายๆอย่างหลายก็ทำก่อสร้างในก่อสร้างที่เราประทับใจที่สุดคือสะพานพระราม8ท่านใช้อยู่ที่เป็นโครงการประจำในเครื่องมือสนามบินสุวรรณภูมิบางส่วนนะครับที่มีพวกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกหลายๆอย่างที่ผมไม่ได้กล่าวถึงวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเราสองคนมาจากคณะครุศาสตร์นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสันติบัณฑิตนะครับถึงประดุจขอบคุณมากครับว่าที่ร้อยตรีครับแล้ววันนี้นะครับพี่เดินทางมาไงครับวันนี้พี่มากับเพื่อนครับผมมากับรถยนต์ส่วนตัวของเพื่อนแล้วเขาพี่วันที่มาไหมครับวันนี้ไม่ได้มาครับมาถ่ายรูปเฉพาะวันที่ซ้อมรับปริญญาที่กำแพงเพชรครับแล้วที่มาเชียงใหม่จะเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับตามตารางการเที่ยวนะครับความจริงอยากจะเที่ยวตั้งแต่มาถึงแล้วเมื่อวานมาถึงตอนช่วงบ่ายสองโมงครับแล้วทีนี้ฝนมันตกตลอดทุกวันเลยก็เลยไม่ได้เที่ยวกดจะกล่าวขอบคุณใครไหมหรือว่ากล่าวถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้างครับก็ต้องขอบพระคุณกันอย่างยิ่งนะครับสำหรับศาสตราจารย์ทุกท่านนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเพชรนะครับที่ได้ปั้นดินนะครับให้เป็นดาวณวันนี้นะครับก่อนหน้านั้นพี่ก็เป็นดินนะครับตอนนี้พี่คิดว่าพี่คงจะถึงขั้นหนึ่งละของคำว่าดาวนะเขาก็จะเป็นสูงกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังว่านะครับว่าถ้าไม่ได้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เราก็จะถึงวันนี้กับพี่ฟาร์มนะครับก็จะถามพี่ฟาร์มว่าบรรยากาศภายในนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้นะครับก็ร้อนมากนะครับแล้วก็แต่ช่วงนี้คือฟ้าครึ้มฝนแล้วดูท่าทางว่าฝนจะตกนะครับวันนี้ครับแต่พวกเราก็สู้ครับเต็มที่ครับเพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับพวกเราพี่มาเชียงใหม่พี่ได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับอ๋อพี่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับเพราะว่าพี่มาถึงนี่ก็เช้าพอดีครับเช้าก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยก็มาที่นี่บริษัทเกษตรศึกษาจบมาจากคณะในการจัดการสาขาการจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เราอยากจะบอกความรู้สึกแบบนี้ว่าการที่ได้เข้ามาเรียนในมหาลัยแห่งนี้ก็ตั้งใจสอนเรียนขอให้เราขยันทำตามที่อาจารย์เขาบอกว่ามีกิจกรรมอะไรก็ควรจะทำทุกอย่างที่อาจารย์เขาบอกเนี่ยค่ะก็ควรจะตั้งใจศึกษาเรียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีค่ะชื่อคุณสินาบุญวันค่ะชื่อพี่แมวเรียนจบจากคณะวิทยาการจัดการค่ะจบมาเรียนนึกนานหน่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะก็รู้สึกดีใจที่
พ่อแม่เราก็ทำให้พ่อแม่เราใจดีไงค่ะไม่รู้เลยยังไม่ออกก็เป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์ครับขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองได้รับหมายญาติที่เรียกร้องต่อเข้าสู่จุดแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมในเวลา13:30 น.ที่ให้โอกาสภาคสมทบได้จบจบบัณฑิตแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากส่วนที่ให้ความร่วมมือเราอยากจะฝากอะไรกับน้องก็ฝากน้องนะครับตั้งใจแล้วก็ได้เป็นกำลังของท้องถิ่นต่อไปแล้วในนามของคณะครุศาสตร์นะครับขอแสดงความดีด้วยครับค่ะครับชื่ออะไรครับชื่อปานุกันค่ะจบครับจบการบรรจุอยากจะฝากอะไรให้กับน้องบ้างครับก็ได้มีประสบความสำเร็จวันนี้ค่ะชื่ออะไรครับชื่อปฐมาเกษตรค่ะจบบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมระดับ1นะคะก็อยากจะฝากน้องๆว่าให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ได้มีประสบความสำเร็จในวันนี้แล้วก็พยายามให้ได้เกียรตินิยมระดับ1ค่ะทําความภูมิใจของเราแล้วก็มาแล้วผมเป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์ของเรานะครับขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทั้ง2คนด้วยชื่อนักสะสมคือว่าค่ะคณะผู้สานผู้ปกครองด้านหางจุดแล้วพี่อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆบ้างครับแม่ผมก็คือองค์กรและที่มีข้อเสนอที่ผมตั้งใจเรียนเพื่อจะไปได้ถึงจุดนี้กันนะคะครับแล้วผมเป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์นะครับขอแสดงความพี่บัณฑิตด้วยครับชื่อนักสะสมของน้องค่ะที่จบคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะคณะวิทยาการสัตว์ใหญ่แล้วพี่อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆบ้างครับทำตามความฝันที่เราตั้งไว้อะค่ะแล้วก็มันก็จะประสบความสำเร็จเองครับแล้วผมเป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์นะครับขอแสดงความที่มันดีด้วยครับชื่ออะไรครับชื่อณรมนเพนาค่ะจบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์แล้วพี่อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆบ้างครับก็ขยันอดทนตั้งใจจะประสบความสำเร็จครับแล้วผมเป็นแฟนของคณะครุศาสตร์นะครับขอแสดงความที่บันทึกด้วยครับขอบคุณค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อยามครับชื่อเล็กชื่อไทยนะครับจากคณะครุศาสตร์การศึกษาครับก็ไปเที่ยวใช่ไหมครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับก็มาฝากที่นี่ครับก็มาที่จะเข้ารับพระราชทานแล้วบรรยากาศในเชียงใหม่เป็นยังไงครับดีครับอากาศดีที่แดดไม่ร้อนวันนี้โชคดีครับแล้วสุดท้ายนี่พี่อยากจะฝากอะไรกับน้องครับครับผมก็อยากฝากว่าเวลาเรียนครับตั้งใจเรียนเก็บงานต่อไปผมครับก็มาบริการด้วยกันด้านข้างของประตูนักศึกษาครับก็เป็นโทษในเวลา13:30วันนี้เราอยู่กับพี่บัณฑิตดีเด่นนะครับสาขาสาขาสุดครับพี่ชื่ออะไรส่งมาจากไหนชื่ออะไรครับพี่มาที่ชื่อนะครับชื่อภูมิพันธ์ถึงจะได้รู้จักนี้หรือว่าเป็นที่อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆบ้างครับค่ะก็อยากจะฝากกับน้องๆท่านนะคะขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะขอให้ทุกคนจะมีกำลังค่ะขอบคุณมากครับ ก็สำเร็จมาอีก19นะคะหวังว่าน้องๆคงจะสำเร็จเหมือนกับพี่ในวันนี้ค่ะครับแล้วแทนของคณะศาสตร์ครับขอแสดงความดีของคุณพ่อความรู้สึกภูมิใจไหมครับที่ของคุณพ่อภูมิใจมากเลยค่ะแล้วอุปสรรคในการเรียนไหมครับก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าพ่อเขาเสียชีวิตไปนานแล้วค่ะแล้วก็มีปัญหาบ้างในนามก
็ในนามของนักศึกษาครับก็สุขภาพแข็งแรงได้ครับครับพี่ชื่ออะไรครับค่ะพี่ชื่อพี่วาดเอกภาษาจีนค่ะพี่อะไรอยากบอกน้องบ้างครับก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนค่ะมีความตั้งใจแล้วก็จบออกมาก็ภูมิใจในสถาบันของเราค่ะแล้วก็จะไปถามผู้ปกครองค่ะภูมิใจประมาณนั้นครับผมพร้อมรู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจมากแค่ไหนครับที่ลูกจบการศึกษาแล้วดีใจจังมากก่อนนะดีใจที่ดีใจที่สุดครับและนี่คือภาพกิจกรรมทั้งหมดนะครับในพระราชทานปริญญาบัตรให้แด่ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยและบัณฑิตครับณหอประชุมที่มังกรราชมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเรากับรายการที่ดีครุศาสตร์ครับและอย่าลืมติดตามผลงานของเรานะครับกับกิจกรรมหน้านะครับครับสำหรับของเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ